นี่เนี่ยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นเหลือเกินนะคะล่าสุดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นในช่วงนี้นะคะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ออกมาประกาศเตือนเลยนะคะว่าห้ามจุดเทียนในเต็นท์เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้หรือไม่เช่นนั้นก็อาจทำให้ขาดอากาศหายใจได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยกันเป็นจำนวนมากทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะการดูแลเรื่องเส้นทางการเดินตามหน้าผาต่างๆที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนห้องน้ำนั้นนะคะก็มีอย่างพอเพียงแล้วก็เพียงพอหากนักท่องเที่ยวมีมากไม่เกิน 5,000 คนค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยคุณสมบัติพิมพ์ประสิทธิ์บอกว่าอยากจะขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ปฏิบัติตามกฎของอุทยานด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าพักอย่างเคร่งครัดให้ยึดถือเป็นระเบียบเป็นที่ตั้งเพื่อป้องกันอุบัติภัยต่างๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการก่อไฟที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปจุดหรือก่อไฟได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะคะห้ามให้จุดเทียนในเต็นท์ที่พักด้วยบางคนนี่ก่อนที่จะนอนกันก็มีการจุดเทียนกันก่อนนะคะเพราะว่ามืดมองไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อต้องการจะส่องสว่างอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้เต็นท์ได้นอกจากนี้การจุดไฟในเต็นท์เองเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อท่านด้วยเพราะว่าจำนวนออกซิเจนมันก็จะลดลงทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้นะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็เกิดเหตุลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันไฟไหม้จากจุดอื่นแล้วก็ลามมาลุกไหม้ติดเต็นท์ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายนะคะใช่ค่ะถือว่าอันตรายนะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะค่ะห้ามจุดเทียนเป็นอันขาดนะคะบางคนบอกว่าจุดเทียนนอกจากจะช่วยเรื่องแสงสว่างแล้วอาจจะทำให้คลายหนาวแต่สุดท้ายก็เป็นอันตรายต่อคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันช่วงหน้าหนาวแบบ